สุภัสจอมก่อนและสุภัสราเพียวสัมพันธ์นักปัดเป็นด้านประเภทคู่ผสมของไทยเรียกว่าถูกจับตาไม่น้อยนะครับเนื่องจากรอบแรกสามารถเอาชนะหวงตงปิงและเฟิงเหยียนเฉียนจากจีนที่เป็นถึงมือวางอันดับ4ของรายการและยังเป็นคู่ที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกอีกคู่หนึ่งในประเภทนี้ครับโดยในรอบ16คู่สุดท้ายไทยเองเป็นมือวางอันดับที่20ของโลกต้องมาเจอกับอินโดนีเซียที่เป็นมือวางอันดับที่22ของโลกในปัจจุบันถึงแม้อันดับโลกจะใกล้กันแต่แฟนแบดมินตันไทยหลายคนมองว่าเอ็มและเฟรมในตอนนี้ก็น่าจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้และผ่านเข้าไปรอบ8คู่สุดท้ายไปได้เนื่องจากฟอร์มการเล่นในรอบแรกที่ทั้ง2คนทำได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่พอลงสนามแล้วนั้นทั้ง2คนก็เกิดปัญหาเดิมครับเมื่อมีการตีเสียเองผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมของเกมที่2ที่ทั้งคู่นั้นต้องการแต้มสำคัญเพื่อตีเสมอ1ต่อ1เกมแต่สุดท้ายความผิดพลาดเองก็ทำให้เอ็มและเฟรมนั้นแพ้ไป2เกมรวดครับเราไปชมฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ในแมตช์นี้ได้เลยครับSecond game of the team after the 10th.